ในวันที่ฝนตกนะครับก็ย้ายมาสตูดิโอนะครับไฟติดแล้วอันนี้ไม่ใช่ร้านนะบอกก่อนนะเพราะว่ามีหลายๆคนถามว่าเป็นร้านหรือเปล่านะครับไม่ใช่ร้านนะอันนี้ก็คื อของที่เขาส่งมารีวิวด้วยแล้วก็ซื้อเองด้วยนะครับสภาพมันก็จะรกๆอันนี้ให้ดูเบื้องหลังเลยดูสภาพกล่องไปรษณีย์นะครับถุงที่เก็บของนะครับนี่ครับสร้างระยะธรรมนะแล้วก็ของที่ไม่ได้อยู่ในชั้นพูดง่ายๆก็คือไม่มีกระจกปิดกั้นนะครับฝุ่นเต็มๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็โต๊ะไว้ตัดต่องานนี่แบ็คกราวด์ข้างหลังนะครับถือว่าเป็นคลิปรีแลกซ์สักคลิปนึงของซีเก้งทอยนะครับแล้วก็โต๊ะตัดต่ออันลกนะครับอันนี้ไว้เล่น Facebook ไว้ดูถ่ายทอดสดต่างๆนะครับแล้วก็รวมเร็วละมากใครที่เคยเป็นแฟนคลับอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมไม่ได้ขายของนะอันนี้ก็เป็นของที่สะสมด้วยแล้วก็มีสปอนเซอร์ใจดีนะครับส่งมาให้รีวิวด้วยอันนี้ก็จะซื้อเองแล้วก็มีฉากเดโอลาม่าถามว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำเดโอลาม่าเลยใช่เลยครับไม่ได้ทำเลยนะช่วงนี้เพราะว่าผมมีอาการเหมือนแพ้พวกทินเนอร์พวกอะไรแบบนี้ด้วยนะก็เลยหยุดไปสักพักนะครับนี่ก็เป็นแบ็คกราวด์คนที่เป็น FC อยู่แล้วจะรู้อยู่แล้วนะครับก็จะเอากล่องนะครับกล่องเปล่านะครับไม่ใช่ซื้อนะกล่องเปล่านะใครเชื่อก็บ้าแล้วนะครับก็เป็นกล่องที่มีของอยู่ข้างในบางส่วนและบางส่วนก็คือออกมาตั้งโชว์นะครับให้ดูคร่าวๆอันนี้คือสตูดิโอเมื่อวานที่ผมถ่ายนั่นคือห้องสะสมห้องสะสมรับมันแน่นอนอยู่แล้วมันต้องเยอะกว่านะครับอันนี้สตูดิโอก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนี่สร้างตึกนี่อันนี้ก็ไดโอรามาชิ้นใหญ่คาดว่าจะมีชิ้นใหญ่อีกนี่นะครับฝุ่นขึ้นเต็มๆเดี๋ยวไม่เชื่อว่าเป็นฝุ่นคิดว่าเป็นการทำเทคนิคใช่ไหมฝุ่นนะครับฝุ่นนะครับแต่มันก็เสริมทำให้งานมันดูสมจริงมากขึ้นนะวางไปอย่างนั้นแหละตอนนี้นะครับคร่าวๆให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ก็จะเป็นโซนของรถบังคับนะครับของ MXRC ส่งมานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวก Hot Wheel ที่มันมีซ้ำบ้างไม่ซ้ำบ้างนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับคร่าวๆแล้วก็เป็นของที่ไม่รู้จะเอาไปเก็บตรงไหนมันไม่มีที่เก็บจริงๆนะถึงย้ายมาห้องนี้นะครับนี่ประมาณนี้คร่าวๆนะครับวางอยู่ในลังอีกนะลังก็3ลังมีพัดลม1ตัวแล้วก็โต๊ะเอาไว้ถ่ายทํานะครับทําไมไฟไม่มี2ดวงตังหมดนะครับเลยซื้อได้แค่ดวงเดียวขอปิดไฟก่อนแล้วตอนนี้ก็คือเอามาทําความสะอาดนิดหน่อย2ตัวเพราะมันฝุ่นนะครับใช้แปรงเนี่ยปัดให้ดูฝุ่นจริงๆนะเอามาทําความสะอาดนะครับไม่ใช่ถ่ายคลิปนะนี่คือโต๊ะแล้วก็ฉากกันนิดๆหน่อยๆครับลงทุนนิดๆหน่อยๆกล้องที่ใช้ถ่ายปัจจุบันก็เป็นตัวนี้เก่าๆห้างๆเลยนะครับประมาณนี้เลยนะเห็นพี่กิจถ่ายทําเบื้องหลังเลยคิดว่าขอถ่ายสักคลิปดีกว่านะครับจะได้มีเบื้องหลังของเขามั่งนะครับจะได้เพื่อนๆจะได้รู้ว่ามันไม่จําเป็นจะต้องมีสตูดิโออะไรใหญ่ใหญ่โตนะมีโต๊ะตัวเดียวที่จริงซีเก้งทอยเริ่มมาจากโต๊ะตัวนี้นะครับโต๊ะตัวนี้ถ้าเกิดใครได้ดูคลิปแรกๆฉากเขียวๆนะครับก็จะเห็นโต๊ะตัวนี้แล้วก็เพิ่งไปเอาของเล่นมาใหม่ก็เป็นฟิกเกอร์พวกโจโจ้นะครับช่วงนี้ติด Netflix โจโจ้นี่นะ Netflix พวกโจโจ้นะก็เลยซื้อมาไว้สะสมก็คงไม่รีวิวหรอกพวกนี้นะครับก็เป็นคร่าวๆนะครับสำหรับคนที่อยากทํา YouTube นะเป็นช่องรีวิวเนี่ยที่จริงมีแค่พื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับสัก30คูณ30ก็รีวิวได้แล้วกับมือถือตัวเดียวนะครับผมก็เริ่มมาจากอย่างนั้นนะจนมันใหญ่โตขนาดนี้แล้วก็จากฐานแฟนคลับด้วยแล้วก็ความชอบส่วนตัวด้วยนะครับซื้อเก็บสะสมจนบ้านจนกันเลยทีเดียวนะวันนี้ก็คร่าวๆนะครับยังไงก็กดถูกใจให้ซีเก้งทอยด้วยหมุนมาชุดสไปเดอร์แมนชุดเดียวกันกับเมื่อวานใช่ครับเพราะว่าถ่ายเมื่อวันเสาร์โอเคก็เจอกันนะครับคลิปใหม่ๆครับซีเก้งทอยเจอกันคลิปหน้าวันนี้คร่าวๆนะครับให้เห็นเบื้องหลังในการถ่ายทำของช่องซีเก้งทอยบ้างนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากทำลองทำเลยนะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ